ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปอีกหนึ่งวันนับตั้งแต่ที่ชิงสุ่ยและหญิงสาวทั้งสองคนตัดสินใจเดินทางกลับไปยังนิกายเทวโลกความเร็วของแรงอัศนีปีกทองคำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งมันยังมีความอดทนมากขึ้นเช่นกันแต่ถึงกระนั้นชิงสุ่ยก็ไม่ได้ตัดสินใจรีบเร่งเดินทางกลับไปยังนิกายเทวโลกมากนักพวกเขาจึงตัดสินใจพักผ่อนในทุกๆครั้งที่ท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีมืดครึ้มบางครั้งพวกเขาก็ตัดสินใจพักในตัวเมืองบางครั้งพวกเขาก็ตัดสินใจพักท่ามกลางธรรมชาติในวันแรกตั้งแต่ที่พวกเขาจากอาณาจักรชางหลังมาในยามเวลาใกล้ค่ำชิงสุ่ยก็ได้เชิญชวนหญิงสาวทั้งสองโดยกล่าวว่านี่ก็ใกล้พ้นบ่ำแล้วข้าว่าคืนนี้เราควรจะหาที่พักและพวกเราค่อยออกเดินทางต่อในวันรุ่งได้เลยทิวทัศน์ที่นี่ค่อนข้างงดงามธรรมชาติของภูเขาแม่น้ำและผืนป่าเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆถ้าขอไปเดินเล่นกับลิ่วลี่หน่อยละกันช่างไห่หมิงยี่ตอบกลับด้วยรอยยิ้มขณะที่เธอมองดูภาพทิวทัศน์โดยรอบชิงสุ่ยก็รับรู้ได้ถึงความงดงามในธรรมชาติเช่นเดียวกับช่างไห่หมิงยี่แม่น้ำสีใสไหลรินกระแทกหินไหลผ่านเส้นทางตลอดเทือกเขาที่มีความสูงประมาณ1กิโลเมตรหินที่ก่อตัวขึ้นบนเครือเขาแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่แม้ว่าจะเป็นเพียงภูเขาเล็กๆที่อยู่ภายในโลก9มหาทวีปด้านขวาของแม่น้ำเต็มไปด้วยผืนป่าเขียวขจีต้นไม้รูปร่างคล้ายกับต้นเมเปิลกำลังผลัดใบสีน้ำตาลล่องลอยไปตามผืนลมก้านพัดใบแต่ละครั้งมักจะกินเวลาประมาณ1เดือนก่อนที่ใบของพวกมันจะงอกกลับขึ้นมาใหม่ภายใต้สายตาที่คมชัดของชิงสุ่ยเขาก็มองเห็นสัตว์ตัวน้อยๆที่อยู่เบื้องล่างของตัวนกแร้งอัศนีปิดทองคำชิงสุ่ยยิงก้อนหิน2ก้อนออกจากมือของเขาในทันทีกระต่ายป่า2ตัวถูกหินโจมตีเข้าที่หัวจนทะลุออกจากกันชิงสุ่ยตัดสินใจแล้วว่าในค่ำคืนวันนี้เขาจะกินกระต่ายทั้ง2ตัวที่สูงประมาณ30เซนติเมตรเป็นมื้ออาหารพวกมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกับกระต่ายในโลกใบเก่าของเขาข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คงเป็นการที่มันกระโจนด้วยเท้าหลังทั้งสองข้างในลักษณะที่คล้ายกับจิงโจ้ซึ่งคล้ายคลึงกับการที่เหมือนพวกมันกำลังถืออะไรอยู่บนหน้าท้องหูของพวกมันมีขนาดใหญ่มากขาหลังของพวกมันก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกล้ามเนื้อกระต่ายพวกนี้มีความสามารถในการกระโดดมากถึง100เท่าของความสูงของร่างกายและด้วยประการนี้มันจึงเป็นสัตว์ที่รวดเร็วอย่างมากเลยยากที่จะจับแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหารก็ตามและเมื่อแรงอัศนีปิดทองคำถลาลงที่พื้นดินชิงสุ่ยก็ได้พบกับกระต่ายอีกกว่า200ตัวอยู่บนเทือกเขาแห่งนี้เมื่อเห็นการกระทำที่ชิงสุ่ยได้แสดงออกไปพวกมันต่างวิ่งหนีอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดกลัวชิงสุ่ยเริ่มทำการลอกหนังอย่างรวดเร็วและนำช้อนส่องตะเกียบออกมาจัดเตรียมเบื้องหน้าปรากฏเป็นถ้วยซุปและเนื้อย่างรสชาติหอมหวานที่อบอวลไปด้วยเครื่องเทศทักษะการทำอาหารของชิงสุ่ยพัฒนาไปได้อย่างมากก็เพราะว่าเขาได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งในการทำเคล็ดลับอาหารแม้ว่าทักษะการทำอาหารของเขาจะยังไม่ดีนักแต่ด้วยเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆที่เขาได้ผสมลงไปมันก็ทำให้เขามีฝีมือเรากับพ่อครัวขององค์จักรพรรดิและด้วยเครื่องปรุงต่างๆที่ผสมลงไปนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสอนหรือสืบทอดทักษะเหล่านี้ให้มันมีกลิ่นหอมมากๆเลยพี่สาวชิงสุ่ยต้องไม่ใช่คนดีแน่ๆเขาอยากให้พวกเราอ้วนจนตายถ้าหากพวกเราเผลอกินมันจริงๆทั้งหมดลิ่วลี่กล่าวต่อหน้าช่างไห่หมิงเยี่ยอย่าได้กังวลไปต่อให้เจ้าอ้วนขึ้นสักเพียงใดชิงสุ่ยก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นช่างไห่หมิงเยี่ยหัวเราะเบาๆเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนๆทั้ง3คนก็ยอมพูดล้อเล่นกันเป็นประจำและในบางครั้งช่างไห่หมิงเยี่ยเองก็จะช่วยลิ่วลี่ในการหยอกล้อชิงสุ่ย
ลิ้วลี่ของข้าไม่เคยอ้วนขึ้นเลยแม้ว่าเจ้าจะกินไปมากเพียงใดก็ตามชิงสุยระเบิดเสียงหัวเราะออกมาในขณะที่เขายกขากระต่ายที่ปรุงสุกแล้วให้กับทุกคนภาคใต้คำพูดของเขานั้นมันบ่งบอกให้รับรู้ได้ถึงความจริงที่เขาพยายามตีความเจ้าต้องรับผิดชอบถ้าหากในวันข้างหน้าข้าอ้วนขึ้นเพราะเจ้าเผาหยุนลิ้วลี่กล่าวอย่างซุกซนในขณะที่เธอจนที่ดวงตาที่แสนงดงามชางไห่หมิงยี่เองก็ยิ้มโดยไม่พูดอะไรก็ดีสาวน้อยของข้าถ้าหากในภายภาคหน้าพวกเจ้าอ้วนจนกลายเป็นหมูข้าก็ขอยืนยันว่าข้าจะไม่มีวันทิ้งพวกเจ้าชิงสุยกล่าวขณะที่ค่อยๆฉีกเนื้อกระต่ายอยู่ในมือรสชาติของมันยอดเยี่ยมมากตอนนี้เจ้าจะกลายเป็นหมูเสียเองแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเผาหยุนลิ้วลี่กรอบกลิ้งดวงตาของเธอขณะมองชิงสุยค่อยๆฉีกเนื้อกระต่ายดวงอาทิตย์กำลังจะจางหายไปท้องฟ้าสีแดงยิ่งทำให้หญิงสาวทั้งสองเปล่งปลั่งดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นและในช่วงเวลานั้นชิงสุยก็มองดูพวกเธออย่างเหม่อลอยพี่สาวดูสายตาที่ซุกซ่อนความร้ายอยู่ภายในนั้นสิเผาหยุนลิ้วลี่หน้าแดงขึ้นขณะที่เธอพูดกับชางไห่หมิงเงียบและค่อยๆยิ้มให้กับชิงสุยเอาละลิ้วลี่เราไปเดินเล่นรอบบริเวณนี้กันเถอะชางไห่หมิงเยี่ยรู้สึกถึงความอึดอัดเล็กน้อยจากสายตาของชิงสุยสายตาของชิงสุยเต็มไปด้วยความชัดเจนอบอุ่นและชื่นชมชิงสุยไม่อาจทำอะไรได้เลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกเผาหยุนลิ้วลี่หยอกล้อในขณะที่เขามองดูหญิงสาวทั้งสองคนเขาก็มักจะนึกถึงภาพโฉมงามทั้งสามชิงสุยรู้สึกว่าความงามของชางไห่หมิงเยี่ยและเหาหยุนลิ้วลี่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับหญิงสาวโฉมงามที่อยู่ในรูปภาพโฉมงามมันเป็นความงามที่สามารถล้มเมืองล้มอาณาจักรลงได้กลิ่นอายของเธอนั้นเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่จนไม่อาจดูหมิ่นภาพรวมของพวกเธอไม่ได้ด้อยกว่าหญิงสาวที่อยู่ในรูปเหล่านั้นเลยในทางกลับกันเหาหยุนลิ้วลี่เองก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาจากภายในดวงตาที่งดงามและหน้าหลงไหลใบหน้าทั้งหมดล้วนถูกพิจารณาแล้วว่ามีความงดงามอย่างยิ่งเมื่อทั้งหมดรวมกันก็จะกลายเป็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบความงามที่พวยพุ่งออกมาจากภายในแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่แผ่ขยายออกมาจากจิตวิญญาณของเธอเจ้าจะมากับพวกเราหรือเปล่าเผาหยุนลิ้วลี่กล่าวถามชิงสุยที่กำลังยืนงงหลังจากที่เดินก้าวมาไม่กี่ก้าวได้สิไปกันเถอะชิงสุยถูดมูกของเขาขณะที่ฟื้นตัวจากความฝันในกลางวันเขามักจะปล่อยให้จินตนาการของเขาเตลิดเปิดเปิงไปในด้านต่างๆพวกเราจะปีนขึ้นไปบนภูเขาหรือว่าจะเดินเข้าไปในป่าเมเปิลดีเผาหยุนลิ้วลี่เอ่ยถามชิงสุยที่ยืนอยู่ด้านข้างแล้วแต่เจ้าเลยข้าอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นปีนเขากันเถอะชางไห่หมิงเยี่ยตอบพร้อมกับเผยรอยยิ้มทั้งสามคนเดินไปที่บริเวณเทือกเขาแม้ว่าภูเขาจะไม่ได้สูงมากแต่ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยพื้นที่ขรุขระมีสิ่งของกีดขวางและความคดเคี้ยวแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในช่วงฐานของภูเขาเท่านั้นในขณะที่พวกเขากำลังเดินและปีนขึ้นภูเขาอย่างช้าช้าลมกันโชกที่รุนแรงก็ปะทะเข้ากับเสื้อผ้าของพวกเขาให้ถลาลมอย่างรุนแรงเส้นผมที่ลอยละลิ้วกระจายไปตามสายลมของหญิงสาวทั้งสองปรากฏเป็นภาพที่สวยงามในขณะนี้ก็ได้มีกระต่ายภูเขาทองคำปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาพวกมันดูเหมือนจะตกใจและกระโดดขึ้นไปสุดยอดภูเขาอย่างรวดเร็วการกระโดดแต่ละครั้งสูงมากกว่า100เมตรนี่จึงเป็นภาพที่ดูตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแสงสว่างสีทองที่กระจายออกจากผิวหนังของพวกมันงดงามยิ่งกว่ากระต่ายภูเขาธรรมดาที่ภูเขาทั้งหมดเพิ่งกินมันไปแม้มันจะไม่ได้ใหญ่กว่าแต่ขาหลังของมันแสดงให้เห็นถึงมัดกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแกร่งกว่ากระต่ายราชาทองคำอสูรชางไห่หมิงเยี่ยเผลอทานออกมาชิงสุยยิงกระสุนก้อนหินออกมาในทันทีเพื่อต้องการจับกระต่ายตัวนั้นแม้จะไม่ได้ยินคำเตือนของชางไห่หมิงเยี่ย
ชิงสุยก็จงใจจะทำเช่นนี้เพราะเขารู้สึกว่าการจับกระต่ายทองคำที่ดูน่าเกรงขามตัวนี้ได้มั่นคงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเคล็ดวิชาแก่นแท้แห่งลมปราณตามรูปแบบราชันเกราะกระโจนทมิฬชิงสุยจับจ้องไปที่ขาหลังของกระต่ายที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศเขาไม่ต้องการที่จะสังหารมันเขาเพียงต้องการให้มันบาดเจ็บที่ขาเท่านั้นชิงสุยตกใจอย่างมากที่หินก้อนนั้นถูกจนกระจายเป็นชิ้นเพียงแค่เมื่อมันปะทะเข้ากับขาของกระต่ายมันไม่ได้ส่งผลใดๆเลยต่อกระต่ายทองคำนอกจากมันจะแหลกสลายไปเองก่อนที่ชิงสุยจะได้ตอบสนองในกระต่ายทองคำก็พลิกตัวกลางอากาศและพุ่งเข้าหาชิงสุยพร้อมทั้งเผยฟันสีทองคำออกมามันว่องไวราวกับนกและมีชีวิตชีวาอย่างเหลือเชื่อเจ้าสิ่งนี้ปราดเปรียวว่องไวยิ่งกว่านกเสียอีกหรือชิงสุยใช้การรับรู้ทางจิตวิญญาณมุ่งเป้าไปที่กระต่ายและสามารถระบุได้ทันทีเลยว่ามันคือกระต่ายที่อยู่ระดับเทวเซียนเทียนก่อนที่ชางไห่หมิงเย่จะอุทานสิ่งใดออกมาชิงสุยก็ได้พุ่งตัวออกไปแล้วจึงไม่ได้ยินเสียงที่เธอพูดเขาใช้แรงเพียงน้อยนิดเพื่อตอบโต้การโจมตีของสัตว์อสูรเทวาเซียนเทียนตัวนี้แม้ว่าเขาจะถูกกระต่ายตัวนี้กัดแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเลยกลับกันชิงสุยไม่อาจจินตนาการได้เลยว่ากระต่ายป่าภูเขาธรรมดาจะสามารถก้าวข้ามขึ้นสู่ระดับเทวเซียนเทียนได้และสีทองอร่ามที่แผ่ออกมาจะต้องเป็นการวิวัฒนาการมาจากการที่มันได้กินสมบัติหรือสมุนไพรบางสิ่งบางอย่างเพลงหมัดหัดเมคาขณะที่กระต่ายทองคำปรากฏขึ้นและกำลังจะโจมตีชิงสุยมือไปข้างหน้าและคว้ามันพร้อมกับรอยยิ้มกระต่ายทองคำพยายามต่อสู้โดยการเตะชิงสุยแม้ว่าลูกเตะของมันจะค่อนข้างแข็งแรงแต่ช่างน่าเสียดายที่คนจับมันนั้นคือชิงสุยถ้าหากเป็นผู้ฝึกตนระดับเทวเซียนเทียนเฉกเช่นห่าวหยุนลิ่วลี่เธอก็คงไม่อาจจัดการมันได้กระต่ายทองคำมีขนาดกว้างเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของแขนของเขาเองแต่ช่างน่าแปลกที่น้ำหนักของมันนั้นกลับมากเกือบถึงประมาณ100จิงนี่จะต้องเป็นการวิวัฒนาการที่เข้าถึงระดับแก่นแท้ของร่างกายน้ำหนักของมันมีได้เบาได้มันจ้องมองชิงสุยด้วยดวงตากลมโตทั้งสองที่ดูน่ารักชิงสุยอย่าสังหารกระต่ายราชันทองคำอสูรนะสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นของมีค่าอย่างมากห่าวหยุนลิ่วลี่มองเห็นว่าชิงสุยกำลังจับกระต่ายตัวนั้นอยู่ตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความอิจฉาขณะที่มองกระต่ายทองคำห่าวหยุนลิ่วลี่เอื้อมมือออกมาเพื่อจะแตะกระต่ายราชันทองคำอสูรสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิ๋วปิดตาของมันและแสดงท่าทางราวกับว่ากำลังมีความสุขให้ตายเถอะไอ้กระต่ายกลับกรอบนิสัยเสียอย่าให้เผลอนะถ้าจะลอกผิวหนังของเจ้าออกซะชิงสุยตะโกนใส่กระต่ายที่อยู่ในมือของขาวกระต่ายราชันทองคำอสูรอาศัยช่วงจังหวะเผลอของชิงสุยตะเกียกตะกายพุ่งกระโจนออกจากมือและมุ่งหน้าตรงไปทางห่าวหยุนลิ่วลี่ด้วยความตกใจชิงสุยเกือบที่จะง้างมือฟาดเข้าไปที่หัวของมันตามสัญชาตญาณอย่าสังหารมันห่าวหยุนลิ่วลี่ร้องตะโกนออกมาอย่างฉับพลันเธอไม่ได้กลัวว่ากระต่ายราชันทองคำอสูรจะทำร้ายเธอเลือกที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าและโอบกอดมันเอาไว้หัวใจของชิงสุยรู้สึกวิตกกังวลแต่ถึงแม้ว่ากระต่ายราชันทองคำอสูรต้องการที่จะโจมตีลิ่วลี่เขาก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะอย่างไรซะเขาก็สามารถปกป้องลิ่วลี่ได้อย่างแน่นอนขาหลังของกระต่ายราชันทองคำอสูรมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะฉีกกระชากหน้าอกและบริเวณท้องของเหล่าผู้ฝึกตนปราณเทวะเซียนเทียนได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ฟันที่แข็งแรงดุจอัญมณียังคงแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวที่อยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่แสนน่ารักทุกอย่างตกอยู่ในความตกตะลึงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในอ้อมกอดของห่าวหยุนลิ่วลี่ในขณะที่มันจ้องมองชิงสุยด้วยสายตาที่หวาดกลัวราวกับว่าชิงสุยคือหนึ่งในเพชฌฆาตชิงสุยแสดงท่าทางงุนงง
ในขณะที่ห่าวหยุนลิ่วลี่เต็มไปด้วยความสุขแม้แต่ชางไห่หมิงเยี่ยเองก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาชิงสุยอย่าสังหารมันเลยนะปล่อยมันไปเถิดสิ่งมีชีวิตตัวเล็กใจนี้จะปรากฏตัวขึ้นทุกๆ100ปีเท่านั้นมันเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสัตว์อสูรกลายพันธุ์เสียอีกห่าวหยุนลิ่วลี่รู้ได้ทันทีถึงเอกลักษณ์ที่เด่นชัดซึ่งในอดีตเธอได้ฟังมันจากชางไห่หมิงเยี่ยเดิมทีชิงสุยต้องการจับมันเพื่อที่เขาจะได้สังเกตมันเป็นเวลา2วันก่อนที่จะสังหารมันเพื่อนำเนื้อมากินแต่เมื่อเขาได้รับคำขอร้องจากห่าวหยุนลิ่วลี่พร้อมกับสายตาที่อ้อนวอนเขาจึงพยักหน้าเพิ่มไม่ทำให้ห่าวหยุนลิ่วลี่รู้สึกผิดหวังใบหน้าของห่าวหยุนลิ่วลี่ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่สดใสก่อนที่เธอจะก้มลงและปล่อยกระต่ายราชันทองคำอสูรลงสู่พื้นดินเจ้าตัวน้อยไปเถิดเจ้าสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วห่าวหยุนลิ่วลี่ลูบศีรษะเล็กๆของมันเพื่อปล่อยมันออกไปช่างน่าประหลาดใจที่กระต่ายราชันทองคำอสูรกระโดดโลดเต้นไปรอบๆก่อนที่จะโดนกลับขึ้นมาอยู่บนแขนของห่าวหยุนลิ่วลี่เจ้ากระต่ายกลับกรอกชิงสุยไม่ได้คาดหวังว่ากระต่ายราชันทองคำอสูรจะจดจำกลิ่นหอมห่าวหยุนลิ่วลี่ในตอนแรกเขาคิดว่ามันจะพุ่งทะยานออกไปในทันทีแต่มันกลับเลือกที่จะอยู่ดูเหมือนว่ามันจะเลือกห่าวหยุนลิ่วลี่ชิงสุยจึงตัดสินใจเลือกโอกาสในการแอบส่งต่อหญ้าเม็ดเสริมความทนทานลงบนมือของห่าวหยุนลิ่วลี่เพื่อให้เธอติดสินบนและยั่วยวนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจ้อยตัวนี้ช่างน่าเศร้าที่เขาไม่ได้มียาเม็ดจักรพรรดิอสูรห่าวหยุนลิ่วลี่มองดูยาเม็ดเสริมความทนทานทั้งสองเธอจำได้ว่าเขาเองเคยให้สิ่งนี้จะเธอแต่เธอจำไม่ได้แล้วว่าเธอเก็บมันไว้ที่ไหนเมื่อห่าวหยุนลิ่วลี่ตัดสินใจวางมันไว้ข้างหน้าหนึ่งเม็ดกระต่ายราชันทองคำอสูรถูกกลิ่นดึงดูดใจเอาไว้อย่างรุนแรงแต่ดูเหมือนว่ามันจะแสดงท่าทางลังเลใจออกมาชิงสุยรู้สึกถึงเมื่อได้เห็นสายตาของกระต่ายราชันทองคำอสูรมันเป็นสายตาที่ดูชาญฉลาดซึ่งมันก็อาจเฉลียวฉลาดเทียบเท่าได้กับหมูป่าอสูรมณีรัตน์ของเขาห่าวหยุนลิ่วลี่ยังคงยิ้มและมองดูสายตาที่แสนน่ารักทั้งสองข้างของกระต่ายราชันทองคำอสูรหลังจากผ่านไปประมาณ10ลมหายใจกระต่ายราชันทองคำอสูรก็ใช้ขาคู่หน้าทั้งสองข้างหยิบยาเม็ดเสริมความทนทานขึ้นมาและกลืนมันเข้าไปในทันทีหลังจากนั้นมันก็หลับตาลงและก็แสดงท่าทางดั่งเดิมเช่นตอนที่มันอยู่ในอ้อมกอดของห่าวหยุนลิ่วลี่นี่มันเจ้ากระต่ายขี้ประจบมาให้ข้าดูหน่อยเถิดว่าเจ้าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าหากเจ้าเป็นตัวผู้ข้าก็จะขยี้เจ้าให้ตายคามือชิงสุยรู้สึกประหลาดใจขณะที่ทำท่าทางพยายามจะเอื้อมมือเพื่อตรวจสอบมันหลังจากที่เขากล่าวเสร็จชิงสุยเจ้ามันคนชั่วเจ้าอยากตายสินะถึงคิดที่จะแตะต้องมันห่าวหยุนลิ่วลี่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังชิงสุยเองก็แค่แสดงท่าทางล้อเล่นเท่านั้นกระต่ายราชันทองคำอสูรปลดปล่อยแสงสีทองออกมากระต่ายราชันทองคำอสูรการ์ตูนไปมาด้วยความสุขในขณะที่เป็นแสงสีทองออกมารอบๆมันกลิ้งไปกลิ้งมาและกระโดดเด้งประมาณครึ่งเมตรและเปล่งเสียงร้องด้วยทางที่มีความสุขชิงสุยมองดูกระต่ายราชันทองคำอสูรโดยไร้ซึ่งข้อสงสัยเขาตระหนักได้ว่ากระต่ายตัวนี้สามารถดูดซึมซับพลังภายใต้ยาเม็ดเสริมความทนทานทั้งหมดได้และดูเหมือนว่ามันพยายามปลดปล่อยกลิ่นอายที่อยู่ในตัวยาเม็ดด้วยการเปล่งแสงสีทองล้อมรอบตัวมันเหมือนกับว่ากระต่ายตัวนี้จะมีอายุเทียบเท่าได้กับสมุนไพรพันปีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ